ไอ้คุณนายเขาถืนมังกรพี่น้องไงอร่อยไหมคือบ่คือบางคนมันก็ไม่สวัสดีหรอกน่าสวัสดีก่อนมันก็นั่งสวัสดีปุ๊บก็สดกับเพียท้าเลยสวัสดีปุ๊บปุ๊บยกมือขึ้นปุ๊บเฮียถึงปุ๊บเอาอันนั้นแหละกดไลค์ถ่ายยังกดถ่ายเลยกดแล้วเออแล้วไปตัดเอาได้สอนเองบอสอนหนามนะแพงบอสอนมากนะไม่ดีสดเราสอนไม่แอนนึงไหมเราสอนมาแอนนึงสดสนน้ำกันแล้วก็โควิดโอเคครับมองกล้องเองมองตัวนี้นะตัวไหนล่ะตัวที่1 2 3ตัวไหนก็ได้3ตัวนั้นสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องฟองไปสู้ผู้สุคนนะครับผมวันนี้พ่อกับฝ้ายอินดี้คือเก่าครับผมนี่เลยพี่น้องอาหารสิงโตพี่น้องจุอีกแล้วคือเก่านี่ฉลองได้พินมากพี่น้องแต่ดีดบ่ได้ได้ตัวนี้นี่แหละที่เฮ็ดตัวสิ่งสุดยางมาก็เพื่อตัวนี้แหละพี่น้องได้มากลัวสิได้มาโอ้ยโถบ่ฮู้ว่าจักเทื่อห้องไห้บ่ฮู้ว่าจักรอบเมื่อยพี่น้องว่าสิได้มื้อนี้ได้นางเอกมานำหลานสาวพี่น้องสวัสดีค่ะแม่ค่ะแม่แล้วเราจะหัวเราะทำไมชื่ออะไรนะชื่อแพรค่ะว่าพูดดังๆหน่อยได้ยินอยู่ชื่อน้องแพรครับแพรสาผ้าแซบครั้งแรกใช่ไหมจุครั้งแรกใช่อยากลองจุเบื้องพี่น้องในคลิปก่อนมาคอมเมนต์ว่ากินด้วยก็เลยจานไห่เอ้าต้องบอกไล่ย้ายห้างสั่นถื่นโลดพี่น้องเอ้าลุยสีเขียวแดงบ่เนาะเอ้าจัดก่อนโลดเดี๋ยวผมก็จะได้แนะนำนี่ครับพักแก้มก็จะมีมะระกินกนะครับผมก็สลัดแตงกวาแล้วก็แค่นี้แหละผมมีหมดแล้วเนื้อก็จะมีเนื้อสันแล้วก็30กีบพี่น้องแล้วก็ตับนี่งามๆเลยได้นี่ตับงามแห้งมานี่นี่ครับตับโอ้ยเนื้อก็แดงๆไอ้คุณนายเขาถืนมังกรพี่น้องยังไงอะไรไหมคือบ่มันนั่งขึ้นมาปากเบาๆเสยแล้วพี่น้องเกี่ยวมาหลายเห็นหรอกคนเบิ่งหลายแห้งนะพี่น้องมันคนเบิ่งน้อยๆนี่อยู่ข้างๆนี่เทียบเลยบ่แม่นหมู่เจ้าว่าคนเขามาเบิ่งเลยกันบ่ได้เนื้องามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่เนื้อแดงๆสดๆเลยครับแล้วคนมักแล้วจังน้อยสิเปิดช่องให้หลานสาวพี่น้องอยาก
อยากจุเบิ้งนะเพิ่นว่าจานให้ตัวยากคืออะไรพันตับเลยเหรออืมตับห่อตับแบบห่อไปเดี๋ยวนี้ก็ลงมาช้อนตักสดโหลดเคี้ยวได้ไหมเนี่ยอืมกินตัวนี้ได้นะจังน้อยปานเนี่ยคนกินโหลดแซ่บแซ่บแซ่บกินไม่ได้ต้องนี่เพราะว่าใส่ฉี่แล้วกินกินแบบแซ่บผมบ่พันนะผ่าขี้ริ้วบ่มีผ่าสิเซ็ตเฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยเอามากินหมดแล้วเฮ้ยมันจิ้มอร่อยเนาะยิ่งยอดเลยยำหมดเลยพี่ข้าก็มาเลยมานี่นั่งนี่น่ะมามาน่ะมาเถอะน่ะอิลีน่ะบอกอิลีมาเลยนี่นี่น่ะมานั่งเองมานั่งข้างมันมึงเนี่ยบอกไม่ใช่เขากล้องฮะไม่ใช่เขากล้องเขากล้องจะเป็นยังเห็นน้ำมือกระไดตัวจกกินเนาะมากินมาแล้วทีเดียวเลยยี่มานั่งยังนี่นั่งมุมนี้นี่บ่เห็นมึงไอ้กันในมุมออกกันเนาะเออยันหน้าตัดออกกระไดหรอกมองไหนกันนั่งมุมนั้นเลยเป็นยังอื่นโลดกินหลายๆคนตัวมันแสบเนาะเอออยากขับคล่องเดียวอย่ามากินเลยต้องอย่าอ้ายเนี่ยเอ้าอืมเข้าไปกูเซ็ตเฮือนนะขาขี้ริ้วกินโลดลูกลาขี้เหนียวขี้ยำบะหมี่ก็อึดหนูหามันนั่งแน่มเถอะเว้ยบ่มักคือจังนั้นน้องบ่กินยังสิใช่นะอ่ะคนกินแล้วมันนั่งกินคนแน่มโหมันนี่บ่กล้าเข้าคนไม่ลงมาเป็นเค้าว่าซั่นมันไม่คือมันไม่คือมีกินมันต้องกินด้วยกันเด้อว่าเล่นซื้อดอกว่าหยอกซื้อบ่ได้เอ่ยมีลีดอกอืออ่ะพี่นั่นนะจะดีดน้ําขอฟังอือพี่น้องจะร้องกําลังจะได้10เหรียญนึงพี่น้องลูกสําเร็จก็ดีใจแล้วเหตุจนว่าเกือบเป็นกับใต้กระดาษใบเดียวก็คือคู่แล้วพี่น้องนับว่าใดใบปิ้นยากก็จบเผ็ดมูลสอนปะสอนสดหรือบ่มักยิบพอแม่เอ้ยมีดยากเขาดีนะมือคนเลยตัดเหนือพวกเขาดอกแล้วมือแล้วเร็วตัวทำยังไงหลวงครับตัวพี่เพื่อนน้องบ้านนาบาแล้วน้ำจิ้มน้อย
อร่อยเข้ากันดีเนื้อมันต้องย่างอะไรนะช้ำๆก็ต้องแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูนะใส่น้ำจิ้มจังสีเอาน้ำตาลใส่น้ำมันจะขมออกหวานๆเลยกินเข้ากันเป็นยังไงเด้อกินยืดกินยืดสุดยอดไหมกินเรื่อยๆไม่ต้องรีบไอ้บอลรัดมันพังนี่รัดกรึบกรับกรึบกรับน้ำบอลเล็กคุณต้นในมีโอกาสมากินกับหลานกับลูกกับหลานพี่น้องเอ้ยกินไปหน้าพานยังนะได้เลี้ยงหลายคนนี้ก่อนปลากินของแสบๆกุ้งตัวใหญ่ๆนี่เพื่อนอะไรเลื่อนละยังนะ 3-4 หมื่นยังสินะถืออยู่พอกินอยู่ถ้าเดือนละ 2-300 ก็เมื่อได้หลวงพ่อกินมะม่ามะม่าทรง6บาทกินมะม่าให้คลิปแบบเท่านี้คุณหมาเท่านี้ยังมาท่านไหนจัดมะม่ามาเล่อยู่เนี่ยบอกเขาว่าพานกดหรอจะจัดมะม่ามาเล่เจ้ารอบนึงมะม่านรกมะม่าเพชรกินคำเดียวเองเอาห่อนหูจนว่าขึ้นดีคักขนาดพี่น้องเลยครั้งแรกได้นี่ว่าจะกินบ่ได้ปลาเราน้ำเด็ดดีไหมน้ำโต๊ะมาลุกไหวมันยืนมีโต๊ะมีน้ำมีไหมแต่จะดีมีโต๊ะมีน้ำขันไม่เข้ายืนอะไรแก้วขันแล้วเจ้ามุขามาเชื่อหนิมัดมีเด็กแก้วยายมั้ยมีน้ำขันแล้วเข้าแต่นิ้วคนนี่น้ำแข็งอยู่นี่มีเบสตับกินน้ำไว้บ้างเถอะไม่ใช่กินของเล็กอีกเลยหมกมันแล้วเคยกินหยองบางไม่เคยกินของเล็กบอกบอกเคยกินบอกไม่ค่อยกินไม่เคยไม่ค่อยไม่เคยหมูเธอมันไม่ใช่ตาแม่หมูหมูเป็นแนวไหนตึงท้องตรงนี้เพราะขึ้นตับกว่าให้อมไหวประมาณ2วิมันก็สิหักออกอมไหวประมาณ2วิแล้วค่อยกึ้งเข้าว่าอมไหวก็สิหักออกมาเนาะติดฟันมันจะเป็นเป็นท้าดูดิสุดแรกมันแน่นอนกับเป็นแบบนี้ก็ค่อยมองไม่โอเคพักเพชรแสบขนาดนี้ไงตักกระเพราพ่อพาเห็ดอยู่พี่น้องเอ้ยกินดีขนาดกินแสบน้ำกินมาสนใจลูกเลยไปได้สนใจติดต่อได้เลยนะพี่น้องไปเป็นพรีเซนเตอร์
ร้านลาบร้านก้อยสนใจติดต่อมาเลยจังสีไข่แน่อยู่พี่น้องมีหมูกินตะกี้กินผู้เดียวน้ำหูน้ำตาไหลก็มีคนหยาดน้ำก็เลยบ่แซ่บก็กินน้อยเนาะเขาต้องเฮ็ดต้องไปเฮ็ดถ้วยใหญ่เลยมันมีของเด็ดอยู่นี่นี่เลยที่เด็ดมึงจะบอกที่เด็ดไหนมันตาไปกินละติคืออะไรไอ้การกินเลยนะคืออะไรตอนมันอยู่ในนี่แหละมันมีเสือกผูกอยู่น้ำเลยเมื่อท่านได้แกะเสือกออกเลยอยู่ในถ้วยยายเสือกที่เขาใส่มันไงใส่กระเพาะเพี้ยน่ะบ่แม่ละบ้านก็นั่นพูดเด็ดเลยมันอร่อยเวลามันยอกินไม่ไหม้หน่อยนึงอ่ะแล้วมันจะหอมกินให้มัดให้สมอยากจุ่มขนมเผ็ดๆอะไรเผ็ดบ้าบ่เผ็ดเผ็ดหือจริงๆบอกหาแล้วเถอะไม่ดูนี่น้ำหูน้ำตาไหลแล้วตอนแรกก็จะสาบซึ้งในรสชาติเหนือแล้วจังว่าเผ็ดเยอะนะใส่พริกหน่อยครั้งแรกชอบไม่ค่อยขึ้นเผ็ดอยากจะกินได้ด้วยเองซื้อมาซุปหนึ่งแล้วประมาณนี้เลยติดเต็มวงการนี้กินไม่ต้องห่วงสวยเพราะว่าพูดเสียดายน้ำพริกหมดไปหมดว่าตับกับซดเนื้อกับซดเบื้องก็ข้าวจิ้มกีบข้าวกับแซ่บพี่น้องว้าหมดยังเฮ้ยหมดอีกเลยสัมพี่น้องเอ้ยร้านอยากกินหมดแล้วเฮ้ยกินบ่ทันบอกข้าจะเว้าย่อเรื่องพี่น้องแจบคือเขาเบิ้ลแล้วก็ขอตัวลาพี่น้องแล้วครับบัดนี้อิ่มแล้วแต่เนื้อบ่เหมือนเหมือนแต่น้ำพริกพี่น้องเพิ่งถวยน้อยนึกว่าเขาว่าเขากินเธอแรกน้ำหน้าก็เลยว่าบ่ได้เฮ็ดหลายอย่างเหลือผัดกินเอาหรือบ่พอสัมพี่น้องเอ้ยโอเคครับคลิปนี้ฟังดีขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะผมที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจช่องฟังดีครับผมฟังดีบ่มีหยังตอบแทนนอกจากว่าขอบคุณครับแล้วก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมเฮา2คนขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเมียนด้วยเนาะกินมั้ยฟังบ่ออกกินได้เรามากินในโค้งไหนกินแต่ผู้เดียวนี่น้ำแข็งเราจะกินในเชียงใหม่ครับผมเอาไม่ชิมเอาไว้ผัดเผ็ดเอาไว้แกงใส่เขือต่อยอดดีพี่น้องติดฟันเต็มเกือบอ้วกติดตับเองกินเยอะเนาะกินตับเกือบอ้วกมันขึ้นมาแล้วตั้งยืนไปเคเองยืนนี่นะมันอื้อๆนะอื้อๆ
กินครั้งแรกเลยไม่เคยกินเนื้อวัวเคยกินแต่ช่วยทำเป็นก้อยกินต้องไปเขาให้ขยับเป็นท้องอมไว้ก่อนตามหรอกอมไว้ใต้ลิ้นก่อนแล้วค่อยเคี้ยวแล้วกลืนค่อยกรอกน้ำลงล้างมือก่อนอมไว้ไม่ใช่จะอ้วกออกมาบ้าง